ข่าวนี้นี่ยังไม่ทันต้องสืบเลยนะครับหมอเหรียญทองครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะแกแอนอกรับเลยแกประกาศผ่าน Facebook เลยแกนี่แหละต่อยเด็กชายอายุ14จริงไม่ได้ต่อยอย่างเดียวนะคือจับแก้ผ้ายึดมือถือแล้วไล่มันออกจากโรงพยาบาลไปเลยมันเป็นไอ้กุยมันมาสูบบุหรี่ในโรงพยาบาลได้ยังไงถ้าเจออีกก็จะทำอย่างนี้อีกแล้วก็ถามกลับประชาชนด้วยเข้าข้างใครเราเจอทั้ง2ฝ่ายครับคุณผู้ชมครับเอาตัวเด็กของอายุ14มาก่อนเด็ก14เป็นเด็กชายนะครับไปแจ้งความว่าถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็มาพบกับนักข่าวเนี่ยก็คือใบหน้าก็ปูดบวมนะครับแล้วก็มีร่องรอยของการถูกตบเด็กเนี่ยบอกอย่างนี้นะฮะคือไม่ใช่แค่ตบนะตบเตะแทงเข่าเข้าที่คิ้วเลยคิ้วแตกคุณผู้ชมเด็กเล่าอย่างนี้ฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนคุณแม่พาไปที่สน.ทุ่ง2ห้องและไปแจ้งความและยอมรับว่าสูบบุหรี่ในห้องน้ำโรงพยาบาลจริงคือตอนประมาณ4ทุ่มกว่าๆคืออย่างนี้นะครับเป็นเด็กชายอายุ14ก็จริงแต่เขามีภรรยาแล้วภรรยาเขาอายุ17แล้วภรรยาเขาท้องยังไงนะคะขออีกทีคือน้องอ่ะเป็นเด็กชายอายุ14เป็นเด็กชายภรรยาเขาตั้งครรภ์ก็ไปเข้าโรงพยาบาลเด็กมีอาการอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไปตรวจครรภ์แล้วก็อยู่ที่โรงพยาบาลภรรยาอายุ17อ่ะก็ไปเฝ้าภรรยาทีนี้เด็กก็เล่าเหตุการณ์ภรรยาเนี่ยแอดมิดอยู่ที่ชั้น12ตอนนั้นอยากสูบบุหรี่มากเลยคือแต่หน้าต่างมันน้อยเด็กบอกนะก็เลยแฟนอ่ะเมียก็บอกลงไปชั้น1แล้วกันไปสูบข้างนอกเจ้าตัวก็เดินลงมาถึงชั้น1แล้วแต่แหมขี้เกียจออกไปข้างนอกก็เลยเข้าไปสูบในห้องน้ำแทนพอสูบหมดมวนเปิดประตูออกมาเท่านั้นแหละเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอยู่เต็มหน้าห้องเลยหน้าห้องส้วมอ่ะถ่ายคลิปก่อนเป็นรปภ.ถ่ายคลิปก่อนแล้วก็บอกนี่คือโรงพยาบาลไม่อนุญาตให้สูบนะแล้วก็ลากเขาเนี่ยไปดูป้ายห้ามสูบพร้อมกับค่าปรับ 5,000 บาทต้องจ่ายเงินค่าปรับที่แผนกการเงินตอนนั้นตนก็อ้าวเห็นป้ายแล้วเอาสวยแล้วถูกจับได้ว่าสูบบุหรี่ก็เลยโทรหาแม่กับแฟนให้มาจ่ายเงินปรากฏว่าระหว่างนั้นกำลังรอแม่กับแฟนจะมาจ่ายเงินค่าปรับก็มีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาโวยวายว่ามึงสูบบุหรี่ในโรงพยาบาลทำไมหลังจากนั้นก็ตบหน้าก่อนพอตบปุ๊บเด็กบอกผมก็รีบขอโทษพอผมพูดคำว่าขอโทษเขาตบซ้ำอีก2ครั้งนะเสร็จปุ๊บเขาลากผมออกไปข้างนอกตบอีกครั้งที่3ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงผมก็ขอโทษขอโทษจนผมร้องไห้ออกมาตกใจผมร้องไห้ที่สุดผู้ชายคนนั้นถามว่ามึงจะร้องทำไมเตะหน้า2ครั้งพอเตะหน้า2ครั้งเสร็จไม่พอผมร้องใหญ่เลยทีนี้แทงเข่าคือแทงเข่าเข้ามาที่หน้าตรงที่คิ้วพอดีหลังจากนั้นเขาสั่งให้ผมแก้ผ้าตอนนั้นผมก็ไม่ยอมถอดแต่ที่สุดผมทำอะไรไม่ได้แล้วผมต้องแก้ผ้าล่อนจ้อนเลยครับคุณผู้ชมยึดโทรศัพท์มือถือผมวิ่งออกจากโรงพยาบาลไปขอให้พลเมืองดีเนี่ยขอยืมโทรศัพท์โทรบอกแฟนกับแม่หน่อยได้ไหมว่าตอนนี้ผมโดนทำร้ายอยู่ในโรงพยาบาลพลเมืองดีเอากางเกงให้ใส่เอาโทรศัพท์ให้ยืมยืนยันว่าหลังเกิดเหตุผมตกใจไปหาแม่ผมไม่ได้ยกพวกกลับมาที่โรงพยาบาลไม่อยากออกไปข้างนอกไงก็เลยไปดูดในห้องน้ำมีผู้ชายคนหนึ่งเขาเดินเข้ามาเขาก็โวยวายมึงสูบบุหรี่ในโรงพยาบาลทำไมเขาจากนั้นเขาก็ตบหน้าผมเลยขอโทษเขาแล้วนะครับเขาก็ยังตบผมอยู่แล้วก็ลากตัวผมออกไปข้างนอกแล้วก็ตบผมผมขอโทษเขาไม่รู้จะขอโทษยังไงแล้วครับเขาก็ไม่ฟังเขาก็พูดกับผมว่าจะร้องไห้ทำไมเตะหน้าผมผมก็ร้องแล้วเขาก็เตะหน้าอีกแล้วรอบสุดท้ายที่เขาทำเขาเข่าแทงหน้าตรงนี้ครับแล้วตรงนี้แหละครับเขาก็สั่งให้ผมแก้ผ้าลูกน้องเขาอะพวกเขาอะเยอะครับผมก็เลยต้องถอดเพราะเขาไม่ยืนดูผมเต็มเลยแล้วจากนั้นเขาก็ไล่ผมวิ่งออกไปผมก็นึกว่าแค่ชดใช้ค่าเสียหายผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดแบบนี้คุณผู้ชมครับแม่ของเด็กอายุ14เนี่ยบอกว่าคือลูกอะทำผิดก็พร้อมจะจ่ายค่าปรับลูกไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานนะค่ะทำไมทำกันขนาดนี้เกินกว่าเหตุไปไหมนี่หนูยอมรับว่าน้องผิดอยู่แล้วเพราะว่าเขาห้ามสูบทุกที่ในโรงพยาบาลแต่น้องฝ่าฝืนนี่น้องผิดแต่ที่มาทำน้องคืออันนี้ไม่ถูกค่าปรับอ่ะหนูก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้8โมงหนูจะเข้ามาแต่ก็คือน้องโดนแล้วร้องไห้ยืนร้องไห้อยู่เขาบอกว่าอายคนเพราะว่าคนก็เยอะอยู่แล้วก็ยังแถมเดินออกจากในโรงพยาบาลออกมาข้างนอกเขาก็เป็นคนใหญ่คนโตนะหนูก็เอาเรื่องจนถึงที่สุดอะค่ะเพราะว่าลูกหนูก็ไม่ยอมเหมือนกันเพราะว่าขนาดสัตว์เดรัจฉานเขายังไม่ทำกันขนาดนี้เลยลูกหนูไม่ใช่สัตว์เดรัจฉาน
แล้วก็อย่างที่บอกครับว่าไม่ต้องสืบเลยเพราะพลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะโพสต์ Facebook ตั้งแต่เช้าเลยครับเหตุเกิดเมื่อคืนคือคุณหมอเหรียญทองบอกได้โปรดแชร์ให้ทราบโดยทั่วกันเมื่อคืนนี้มีไอ้กุ้ยมาสูบบุหรี่ในห้องน้ำแผนกผู้ป่วยนอกชั้น1อาคาร3กลิ่นควันบุหรี่เนี่ยมันเข้าสู่ระบบปรับอากาศคละคลุ้งไปทั่วที่พักคอยเลยคนที่เขามาคอยรักษาเขาต้องได้สูดควันบุหรี่เป็นมะเร็งไอ้กุ้ยตัวนี้ใช้คำว่านี้ไอ้กุ้ยตัวนี้มันท้าทายมันลองดีทั้งที่ภริยาของมันเนี่ยเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะด้วยสาเหตุทารกในครรภ์ไม่ดิ้นนี่ภริยาอาการดีขึ้นไม่ต้องเสียเงินแล้วนะแต่ไอ้กุ้ยตัวนี้กลับตอบแทนโรงพยาบาลท้าทายด้วยการสูบบุหรี่ผมจัดการมันอย่างดุเดือดและรุนแรงตามที่ผมได้เคยประกาศไว้แล้วตามเสียงตามสายทุก2ชั่วโมงว่าห้ามสูบบุหรี่ไอ้กุ้ยมันละเมิดสิทธิผู้ป่วยรายอื่นสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยสุ่มเสี่ยงต่อโศกนาฏกรรมนี่โรงพยาบาลผมเคยไฟไหม้มาแล้ว2ครั้งจากการสูบบุหรี่นะปี58กับปี64ผมจัดการด้วยตัวเองไม่ต้องรอใครผมตบหน้าสั่งสอนมันผมยึดโทรศัพท์มือถือมันผมให้มันแก้ผ้าล่อนจ้อนผมไล่มันออกจากโรงพยาบาลไอ้กุ้ยมันต้องเจออย่างนี้นี่มันยังเอาแก๊งมอเตอร์ไซค์มาข่มขู่ผมอีกที่หน้าโรงพยาบาล 6-7 คันผมบอกตามตรงเนี่ยผมเฉยๆถ้ามาอีกแย้มเข้ามาสิแย้มเข้ามาผมจะโต้กลับอย่างรุนแรงเลยและไอ้ไปให้ข่าวว่าคิ้วแตกโกหกสิ้นดีผมขอประกาศต่อสาธารณะเลยนะไอ้กุ้ยอันตรพาลพวกนี้ต้องเจอผมผู้สื่อข่าวโทรศัพท์ไปสอบถามแกพูดเหมือนที่แกโพสต์เปียบเลยครับว่าแกตั้งใจจะทำและแกอยากจะถามสังคมด้วยช่วยออกข่าวเลยนะนักข่าวแล้วถามกลับหน่อยว่าผมทำถูกไหมสังคมเข้าข้างใครผมตบไป3 4ทีสามสี่ทีแล้วให้เปื่อยผ้าล่อนจ้อนอะไรนี่จริงไหมคุณถอดเสื้อผ้ากางเกงวิ่งออกไปเข้าสูบนี่เข้าไปสูบในห้องน้ำแล้วควันขโมงออกมาผมลงมาผมประกาศอยู่ได้ชัดเจนนะครับว่าเราจะตอบโต้อย่างรุนแรงนะครับอันตรพาลหน้าเกเรแถมยังยกพวกขี่มอเตอร์ไซค์จะมาข่มขู่โรงพยาบาลอีกโรงพยาบาลเสียเราไม่กลัวอยู่แล้วผมยังยึดโทรศัพท์มือถือเขาไปอยู่ให้เขามาเสียค่าปรับเราด้วย5,000พ่อแม่เขาบอกละเมิดสิทธิ์เขาก็ละเมิดสิทธิ์โรงพยาบาลแล้วก็ละเมิดสิทธิ์คนป่วยเขานั่งเต็มรถเราเคยเจอเหตุไฟไหม้อย่างเงี้ยมาแล้ว2ครั้งก็สุดท้ายก็กลับจากก้นบุหรี่บอกเขาเลยแจ้งความเท็จคุกคดีอาญาด้วยนะครับได้ไม่เป็นไรครับเมื่อกฎหมายเนี่ยมันขอโทษนะมันหน่อมแนมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ทำผิดกฎหมายผมก็ยอมรับผมก็ไม่ว่าอะไรครับแล้วผมก็จะทำอย่างนี้อีกนะครับใครก็ตามที่ทำในสถานที่โรงพยาบาลมงกุฎนะคุณหมอบอกอย่างนี้ครับอยากรู้ว่าสังคมจะยอมให้คนมาสูบบุหรี่ใน OPD ของโรงพยาบาลไหมในเมื่อเตือนไม่ฟังแล้วกฎหมายมันอ่อนนะผมจัดการได้เลยผมยอมรับผมทำผิดกฎหมายแต่ผมอยากถามสังคมว่าเอายังไงแล้วถ้าไอ้พวกนี้มาอีกมาโรงพยาบาลผมอีกผมจะทำเหมือนเดิมอีกอย่างนี้แหละผมจะจัดการมันด้วยความรุนแรงแบบนี้แหละสังคมจะเข้าข้างใครโอ้ตอนนี้คอมเมนต์กันสนั่นเลยค่ะพี่ไก่ยังไงอะคือเอาจริงๆก็มีทั้งสองด้านนะคะด้านหนึ่งก็บอกว่ามันไม่สมควรจะมาสูบบุหรี่ในโรงพยาบาลคิดได้ยังไงก็เหมือนกับสนับสนุนคุณหมอเหรียญทองแต่อีกด้านนึงก็มีคนบอกว่าแต่มันก็เกินกว่าเหตุไปนะปรับเงินก็พอแล้วนี่อ่านเท่าที่อ่านได้เพราะคอมเมนต์วิ่งสุดๆเลยค่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ทนายรัชพลพร้อมกับแม่ของเด็ก14นะครับก็จะไปให้ปากคำเพิ่มเติมที่สน.ทุ่ง2ห้องนะครับยังไม่มีการออกหมายเรียกหรือว่าเชิญหมอเหรียญทองมาให้ปากคำเพราะเดี๋ยวสอบปากคำผู้เสียหายก็คือตัวเด็กกับแม่ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ถึงจะเป็นคิวของคุณหมอต่อไปนะครับเดี๋ยวจะเชิญสหวิชาชีพมาร่วมสอบปากคำด้วยครับ